สวัสดีท่านผู้ชม Channel Thai Train SR ทุกท่านด้วยนะครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอังคารที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2565นะครับเรามาอยู่กันที่สถานีสุราษฎร์ธานีนะครับก็เป็นบรรยากาศในช่วงเช้านะครับเวลาประมาณ 6:55 นครับเกือบ 7:00 นแล้วนะที่สถานีสุราษฎร์ธานีครับนี่ก็เป็นส่วนของชานชาลาอาคารสถานีนะครับที่แอดมินยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นชานชาลาที่1นะครับโดยก็จะเป็นชานชาลาหลักนะครับที่ขบวนรถต่างๆนะครับจะเข้าจอดแล้วก็รับผู้โดยสารนะครับที่ชานชาลานี้เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นชานชาลาแรกนะครับแล้วก็เป็นชานชาลาที่ติดนะครับกับตัวอาคารสถานีเลยนะครับไม่จำเป็นต้องเดินข้ามรางรถไฟนะครับแต่ว่านะครับถ้าเกิดว่าเดินข้ามทั้งไฟไปนะครับนี่ก็จะเป็นชานชาลาที่2แล้วก็3นะครับฝั่งนู้นนี่นะครับก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นกรงเหล็กนะครับมากั้นเอาไว้ซึ่งถ้าเกิดว่ามีรถมานะครับก็จะสไลด์ตัวนี้นะครับมากั้นนะครับเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นฝั่งนู้นจะเป็นตัวอาคารสถานีสุราษฎร์ธานีนะครับก็เห็นเลขตรงนั้นนะครับเป็นเลขหลักกิโลเมตรนะครับ635นี่มองทางนี้ก็มีรถจักรนะครับเป็นรถจักรสุดคลาสสิกนะครับจอดอยู่1คันนะครับเป็นรถจักร GK 4023นะครับรถจักรพันเก่านะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนำเข้ามาตอนปี2507นะครับโดยก็นำเข้ามาปี2507จำนวน40คันนะครับได้แก่หมายเลข4001นะครับจนถึง4040แล้วก็ต่อมานะครับหลายๆท่านคงสงสัยนะครับว่าที่แอดมินกล่าวมีเพียงแค่ถึงหมายเลข4040ทั้งที่รถจักร GEK นะครับมีถึง4050นะครับทำไมเมื่อกี้กล่าวเพียงแค่4040นะครับแล้วหมายเลข4041จะถึง4050หายไปไหนนะครับแอดมินจะมาบอกกล่าวเรื่องราวนะครับประวัติที่มาของรถจักร GK สักหน่อยนะครับโดยรถจักร GK นะครับเมื่อนำเข้ามาปี2507จำนวน40คันนะครับในขณะนั้นการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็มีการใช้รถจักรยี่ห้อหนึ่งนะครับเป็นรถจักรพรีมัสซึ่งจะเป็นรถจักร4หลักนะครับที่ต้นด้วยหมายเลข2นะครับซึ่งจะมีลักษณะห้องขับอยู่ตรงกลางนะครับคล้ายๆกับรถจักรของต่างประเทศนะครับไม่ได้เป็นรถจักรที่ห้องขับ2ด้านนะครับแต่ว่าห้องขับก็คืออยู่ตรงกลางนะฮะซึ่งในช่วงนั้นก็เกิดวิกฤตการณ์นึงนะครับที่สำคัญกับโลกใบนี้นะครับนั่นคือสงครามเวียดนามนะครับก็ได้มีการแลกเปลี่ยนนะครับรถจักรพรีมัสนั้นนะครับทางสหรัฐอเมริกาขอรถจักรพรีมัสจำนวน10คันไว้ใช้การนะครับในสนามภูมิรบของสงครามเวียดนามนะครับโดยเหตุนี้แล้วสหรัฐอเมริกาจึงได้มีการนำรถจักร GEK จำนวน10คันได้แก่หมายเลข4041จนถึงหมายเลข4050มาทดแทนรถจักรพรีมัสนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆนะครับมาแบ่งปันนะครับให้ท่านผู้ชมท่านได้รับชมกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะรับชมคนต่างๆนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับขณะนี้เวลา 7:05 ขับรถรวมขบวนที่490คีรีรัตน์นิคมสุราษฎร์ธานีทำคนเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีก็ขบวน490นะครับเช่นเคยครับได้รถจักร GEK ทำขบวนนะครับเป็น GK 4047นะครับก็เป็นรถจาก GK คันที่2ที่เราได้รับชมกันในคลิปนี้นะครับซึ่งขณะนี้ขบวน490คีรีรัตน์นิคมสุราษฎร์ธานีทำคนเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีในชานชาลาทางที่2ครับคุณปู่นะครับคุณปู่ของเราสุดคลาสสิกครับ4047นะครับวันนี้วันอังคารนะครับก็
นักเรียนเต็มเลยนะครับเดี๋ยวได้รับชมกันนะครับว่านักเรียนจะเยอะแค่ไหนนะครับตอนนี้เข้าสู่ชานที่2นะครับแยกประแจครับเข้ามาแล้วรถรับส่งนักเรียนจริงๆเลยนะครับถึงสุราษฎร์ธานี 7:05 น.ครับวันนี้วันทำงานนะครับวันอังคารโอ้โหเต็มเลยนะครับก็เนื่องจากว่าขบวน490นะครับเป็นขบวนที่มีอัตราค่าโดยสารนะครับจากคีรีนิคมมายังอำเภอพุนพินนะครับคือสถานีสุราษฎร์ธานีด้วยอัตราค่าตั๋วโดยสารเพียงแค่8บาทเท่านั้นนะครับซึ่งก็เป็นการเดินทางนะครับไม่ถึง1ชั่วโมงด้วยซ้ำนะครับบางทีจะออกจากคีรีนิคม 6:05 น.นะครับแล้วก็มาถึงนี่ 7:05 น.ก็แสดงว่าใช้เวลาเดินทางนะครับประมาณ50นาทีเท่านั้นนะครับที่แตกต่างกับพวกรถตู้นะครับรถประจำทางที่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็มีอัตรานะครับค่าใช้โดยสารที่แพงกว่ารถไฟนะครับเต็มเลยนะครับหลังจากขบวน490ถึงก็ปลดรถจาก GK4047 เดินตัวเปล่าไปทางด้านทิศใต้แล้วนะครับตอนนี้กำลังถอยนะครับมายังทางที่1ครับสับเปลี่ยนนะครับทิศทางรถจักรคลาสสิกนะครับเดี๋ยวจะสับประแจนะครับเข้าสู่ทางที่2ครับตอนนี้นะครับก็ทำการเดินหน้านะครับมาทางที่2ภารกิจนะครับเช้านี้ทำการดับเครื่องเรียบร้อยครับรอทำเป็นขบวน489นะครับกลับคีรีรัตนิคมในช่วงเย็น 16:55 น.นะครับก็เป็นรถจักร GK คันที่2ที่เราได้พบกันในคลิปนี้นะครับซึ่งเมื่อสักครู่เราก็ไปดู GK 4023นะครับที่จอดในย่านทางนู้นนะครับจอดอยู่อันนี้เป็น GK 4047นะครับคุณปู่ของเรานะครับคลาสสิกตลอดกาลครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าในปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้มีการสั่งซื้อรถจักรรุ่นใหม่ครับ
มาทดแทนคุณปู่ที่ใช้การมายาวนานกว่า50ปีนะครับซึ่งรถจักรที่มาทดแทนนั้นคือรถจักร QSY นะครับที่มีตั้งแต่หมายเลข5201จนถึง5250นะครับมาทดแทนคุณปู่จำนวน50คันนั่นเองนะครับต่อไปก็จะเห็นคุณปู่ลดน้อยลงแล้วนะครับคุณปู่จะทำพวกรถสายสั้นๆนะครับหรืออาจจะเป็นเพียงแค่รถจักรสับเปลี่ยนในย่านสถานีใหญ่ๆเพียงเท่านั้นนะครับไม่ได้มาเฉิดฉายนะครับในขบวนรถด่วนขบวนรถด่วนพิเศษขบวนเร็วนะครับอย่างเช่นในอดีตนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับนี่ครับ GK4047 ขบวน489ครับขณะนี้นะครับทางด้านที่ใต้สถานีสุราษฎร์ธานีนะครับทางผ่านที่กั้นนะครับก็คานกั้นลงมาเรียบร้อยนะครับอีกสักครู่ขบวนสินค้าขบวน722ชุมทางใหญ่ชุมทางบางซื่อจะเข้าสู่สุราษฎร์ธานีชานชลาทางที่4นะครับในทางที่4ระหว่างก่อนขบวน722มานะครับเนี่ยเป็นย่านสถานีสุราษฎร์ธานีนะครับ7:35 นครับรถสินค้า722หาดใหญ่บางซื่อเข้าสุราษฎร์ครับโอ้ย GK4036 ครับคุณปู่ทำขบวนนะครับก็เป็นคุณปู่คันที่3นะครับคันที่3คันนี้เราคุ้นเคยดีนะครับ4036เนี่ยลากมาสั้นๆนะครับสุราษฎร์ธานีครับ722ครับตอนนี้722ก็จอดอยู่ทางที่4นะครับโดยคลิปนี้ก็ได้เห็นรถจักร GK กันถึง3คันนะครับได้แก่4023ครับ4047แล้วก็4036นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้มีแต่ GK นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมท่านชอบใจคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์ Subscribe ติดตามกดแจ้งเตือนนะครับไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปที่แอดมินจะลงอีกครับสำหรับวันนี้ต้องจากลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ